วัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวจะมาทำต้มซีอิ๊วหัวปลาแซลมอนนะคะเพื่อนๆแนะนำมานานมากแต่ก็ยังไม่เคยลองทำเลยนะเพราะว่าไม่รู้นะคะว่าทำยังไงก็เลยไปดูใน YouTube มานะคะสูตรมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะอันนี้เป็นโชยุนะคะเพื่อนๆค่ะไปเลยนะก็จะเติมน้ำลงไปด้วยนี่นะคะถ้าใครยังไม่รู้มันจะเป็นขวดแบบนี้นะถ้าอยู่ฟินแลนด์นะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะหมิวว่าไม่มีโชยุเยอะหมิวก็เลยผสมกับซีอิ๊วดำบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่มันเป็นที่จิ้มกับซูชินะคะแล้วก็จะใส่ลงไปด้วยเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันจะออกแบบหวานๆอันนี้ทำครั้งแรกนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปดูมานะคะก็บอกว่ารสชาติมันจะออกแบบหวานๆนะคะกับปริมาณเอานะคะหวานๆเปรี้ยวๆหรือเปล่าเนาะน่าจะประมาณนั้นน่ะส่วนน้ำตาลนะคะมิวจะใช้ของยี่ห้อนี้นะคะมันเป็นแบบน้ำตาลเทียมอ่ะหวานมากนะมิวก็จะใช้อันนี้ลงไปเลยทีนะคะแค่นี้เพราะว่ามันหวานมากใครมีก็ใช้น้ำตาลธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะรอดไหมใส่น้ำตาลเพิ่มกะปริมาณเอานะคะหวานหวานเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่หรือว่าถ้าใครจะต้มให้มันน้ำลดไปกว่านี้ก็ได้นะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยนะต้มแค่แป๊บเดียวก็เปื่อยแล้วเห็นไหมปลามันเปื่อยมากเลยเนี่ยเห็นไหมแค่จิ้มแค่นี้ก็เปื่อยแล้วอะค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะแต่ที่จริงอ่ะหนูทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะยังไม่มีเวลาชิมนะคะก็เลยมาชิมอีกวันนึงนะคะวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วนะเมื่อวานทำตอนช่วงเย็นแล้วอิ่มมากก็เลยกินไม่ไหว นี่นะคะเป็นการกินครั้งแรกเลยนะเนี่ยเพื่อนๆแนะนำมานานแล้วตั้งแต่นู่นหนูได้แซลมอนมาฟรีอ่ะลองทำดูนะอะไรเงี้ยนะมาค่ะมาชิมเนื้อปลากันเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารสชาติจริงๆมันอ่ะเป็นยังไงแต่เนี้ยมันจะออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยนะหอมขิงนะคะเพราะว่าน้ำซุปไอ้เขาเรียกอะไรนะโชยุอ่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอ่ะมันก็เลยปนกันมันก็เลยแบบออกเปรี้ยวๆหวานๆ
แต่จะบอกว่าแซลมอนเปื่อยมากอร่อยดูดหัวปลาแซลมอนค่ะเมื่อวานหนูก็แอบชิมไปแล้วนะคะนิดนึงละลายในปากเลยอ่ะเอาถุงมาใส่ก้างมันใส่ก้างมันมาทำมาฉีกหัวปลากันเลยดีกว่าเปื่อยมากดูนะคะว้าวชิมค่ะมันหอมอ่ะหอมขิงวางก้างด้วยนะคะก้างปลาเปื่อยมากฝรั่งไม่กินนะคะเขาไม่กินแบบเราหรอกอร่อยนะคะอร่อยแต่กินยากมีใครชอบกินตามันไหมตาปลาเมียวชอบกินมากตอนช่วงเด็กเนาะชอบกินตาปลาทูนะคะแม่ว่ากินไม่ได้กินไปแล้วเวลาไปหาอะไรเงี้ยไปหาเห็ดอะไรก็มองไม่เห็นแต่ชอบกินอ่ะจะแย่งกันกับน้องอันนี้ไม่ใช่สูตรญี่ปุ่นนะคะสูตรเขมรเขมรน้อยสูตรเขมรต้มซีอิ๊วสูตรเขมรสูตรเขมรสูตรสูตรเขมรนะคะก็ต้องขอตัวกินก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังเหลืออยู่แล้วนี่นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยเนาะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนทุกคนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ